จากนี้ไปเนี่ยนะครับคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้องค์กรกลางหรือปปช.ในการทำคดีต่อไปทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้เป็นคนกลางในการทำให้เกิดความยุติธรรมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีการพูดกันมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเราจะส่งให้ปปช.ดำเนินการนี่ไปทำเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่เห็นภาพเหมือนภาพเหมือนความขัดแย้งทางนู้นพูดทีคนนี้มาทีจริงๆอ่ะพี่พูดเสมอว่าจริงๆอ่ะพี่เนี่ยคุยกับท่านรองสุรเชษฐ์ตลอดบางทีไม่ได้เจอก็คุยผ่านลูกน้องก็ตลอดภาพเราไม่ได้มีความขัดแย้งในฐานะที่พี่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่พูดเสมอว่าเราจะต้องอยู่เหนือความขัดแย้งอย่าเอาเราไปมองภาพของความขัดแย้งในสำนักงานแห่งชาติไม่มีท่านผบ.ตร.เนี่ยได้พาผมไปพบท่านนายกแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบ.ตร.มีแนวความคิดนะที่จะยุติความขัดแย้งในองค์กรทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องกลับมาทุกคนตั้งแต่รองผบ.ตร.หมายเลขหนึ่งลงไปจนถึงชั้นประทวนทุกคนในสำนักงานตำรวจชาติมีผู้บัญชาคนเดียวคือผบ.ตร.นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านยงตีท่านผบ.ตร.เนี่ยนะแล้วก็ผมเนี่ยนะมีแนวคิดเดียวกันนะที่ต้องเดินหน้าทำงานให้ประชาชนนะครับส่วนสำนวนการสอบสวนเหมือนที่ท่านผบ.ตร.ได้บอกนะครับนะเมื่อเช้าผมก็อยู่ด้วยนะท่านผบ.ตร.เป็นผู้นำเรียนท่านนายกลงตีเองนะว่าสำนวนเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับนะที่ท่านถามมาเนี่ยท่านผบ.ตร.นำเรียนท่านลงตีว่าจะส่งปปช.ทั้งหมดนะครับประเด็นที่ท่านถามต่อว่าอันนี้ผมขออนุญาตเรียนในฐานะผมเคยทำงานสืบสวนสอบสวนว่าไอ้ส่วนหมายจับหมายเรียกเรื่องต่างเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายว่าคือเมื่อไปถึงปปช.แล้วนะครับก็ต้องเป็นกระบวนการปปช.ดำเนินการนะครับนะส่วนจะไปออกมาเรียกหมายจับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของปปช.ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความขัดแย้งใดๆสิ้นจะไม่มีโซเชียลมีเดียใดๆสิ้นนะครับนะแล้วก็ต้องฝากสื่อมวลชนด้วยว่าสื่อมวลชนก็ต้องช่วยด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบ.ตร.ก็มีแนวคิดที่ชัดเจนมั่นคงนะครับในการที่รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ว่าจะนำพาองค์กรให้มีความสามัคคีนะครับแล้วก็ทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็เมนอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คุยกันแล้วนะครับนะครับโอเคนะ